วันนี้เช้าวันที่2กรกฎาคมนะครับแป,ป๊บแบเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วนะเรามาเริ่มกันที่ของ g b p g p y นะครับวันนี้ดูทิศทางชัดเจนว่าน่าจะยังไม่ขึ้นต่อสำหรับว,วันนี้นะนะครับอาจจะมีการกลับตัวลงมาได้เนื่องจากราคามีการ reject z o n นี้มา2แท่งแล้วของ4ี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราจะหาจังหวะเล่นของวันนี้นะผมมองว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยอาจจะขึ้นมาแตะข้างบนตรงนี้ทนึงแล้วหาจังหวะวิ่งลงได้นะครับแต่จริง,นงเนี่ยดูจากซนเนี่ยผมว่าหนึ่งชมมมมั่วโมงเนี่ยน่าจะมีจังหวะวิ่งลงมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเรารอแท่นนี้ปิดประมาณนี้ก็ได้นะหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อหาจังหวะเล่นตรงนี้ลงมาน่าจะเป็นไปได้นะครับของท่าเฟรมสามสิบน,น,นาทีดูแล้วก็แน่นอนเลยว่าราคาเนี่ยมีการรีเจค พวกนี้อยู่เพราะถ้าเกิดเราต้องหาจังหวะเล่นเนี่ยผมก็มองว่าเออผมอาจจะร้อยแท่งนี้ปิดนะครับเป็นสีแดงหรือไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างน้อยจะทำแนวต้านตรงนี้เซลลงมาต่อได้คําถามคือเซลลงมาถึงไหนผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเล่นในโซนนี้นะมีโอกาสสูงสุดมากเลยที่ราคามันจะวิ่งลงมาตรงนี้ได้ถ้าเกิดเรามองภาพนี้ผมมองว่าอาจจะมีจังหวะวิ่งลงแล้วแหละเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นเอาหาจหาลลถถังหวะเซลแถวๆนี้ได้นะครับมา,มาสักสิบปิ๊บอพอดูเลนแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเล่นเนาะ เพราะนั้นเราคิดราะห์ใหม่เลยคือผมมองว่าถ้าเกิดจะเล่นอาจจะต้องรองให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาแตะตรงนี้ทำแนวต้านแล้วเซลล์ลงมาง่ายกว่าหรือถ้าเกิดจะเป็นช,ว,ชว์จริงอาจจะรอมาทุกนแนวรับนี้ลงมาแล้วหาจาังหวะเซลล์ได้นะครับคือภาพที่ผมมองเนี่ยผมมอง4ี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะให้หวังให้มันวิ่งลงก่อนถ้ามันจะขึ้นนะถ้ามันจะขึ้นต่อเป็นภาพระญาที่เราคุยกันมาเนาะต้องลงมาถึงตรงนี้ทําแนวรับแล้วขึ้นต่อนะครับหรืออาจจะมาไกลหน่อยมาถึงตรงนี้เลยก็ได้แต่ยังไม่ชัวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดจะเล่นโดยจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าอาจะต้องมีการกลับตัวลงใหม่อีกรอบหนึ่งถึงขั้าล่างอย่างนี้แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับนี่ของทองคําบ้างนะในส่งทองคํานะครับราคามีการอยู่ในกรอบอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองเป็นภาพใหญ่ไซด์เวกิ่ใหญ่ตรงนี้เลยไม่ต้องมองอะไรเยอะเลยนะครับถ้าจะเล่นใน่วนนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คําถามคือเราจะเล่นภาพไหนดีล่ะนะตอนนี้ราคายัง อยู่ในโซนที่อยู่มิติทัเจนนะครับอาจจะเริ่มไซเวยในกรอบเล็กนิดรอบหนึ่งเนาะเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยผมว่าถ้าเช่นทองคําต้องรอดูโครงสร้างราคาฟอร์มนี้ก่อนซึ่งมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้จะบอกให้เล่นยังไงถ้าจะเล่นได้คงอาจจะต้องรอให้มันน่าจะมีการถ้าเราจะคอลเลกชันมูฟพวกนี้นะก็คือต้องรอลงมาตรงนี้ก่อนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดจะมาลงตรงนี้ได้ทะลุตรงนี้ไม่ได้เนี่ยบาคงคนต้องมีการกลับตัวขึ้นเบรกรอบหนึ่ง ทะลุลงมาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไปได้เพราะตรงนี้มันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังทะลุไม่ได้เนอะรีเจกแหละ,ะต้องรอเนีครับทะลุข้างบนแล้วกลับลงมาเป็นเฟกเอาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีแรงมากพอทะลุได้เพราะนั้นเรารอแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดเย็นนี้ครับผมสวัสดีครับ